ทำไมคุณถึงต้องมองหนูในแง่ร้ายขนาดนั้นด้วยทำไมดูดาวดาวลูกหนูร้องไห้มีใครทำอะไรลูกอ่ะไม่มีหรอกค่ะคุณพ่อหนูคิดถึงบ้านคิดถึงแม่คิดถึงน้าดวงเพราะพ่อภาคหนูมาจากแม่กับน้าของหนูสินะหนูถึงเศร้าขนาดนี้ใช่นะคะคุณพ่อคุณพ่อกับคุณแม่ว่าอะไรดีกับหนูมากหนูไม่ลืมพระคุณที่คุณพ่อช่วยแม่กับน้าของหนูขอบพระคุณอีกครั้งนะคะที่คุณพ่อช่วยเงินแม่กับน้าของหนูลูกว่าอะไรนะเงินอะไรลูกก็เงิน 500,000 บาทที่คุณพ่อให้แม่กับน้าของหนูไปซื้อบ้านใหม่ไงล่ะคะพ่อไม่เคยให้เงินแม่กับน้าของหนูเลยนะสองคนนั้นก็ยินดีที่ให้พ่ออุปการะหนูโดยไม่ได้เรียกร้องอะไรสักบาทเลยลูกเข้าใจว่าพวกท่านขายหนูทั้งที่จริงแล้วพวกท่านยอมลำบากก็ให้หนูมาอยู่อย่างสุขสบายเพียงคนเดียวลูกดาวอย่าร้องไห้เลยนะที่แม่กับน้าก็ทำไปเพื่ออนาคตที่ดีของหนูเพราะเขารักและเป็นห่วงหนูมากแต่เพราะว่าที่เขาโกหกหนูเพราะเขาไม่อยากให้หนูไม่สบายใจลูกไม่ร้องนะลูกมีอะไรดาวพี่ต้นโกหกดาวทำไมดาวไปเอาเรื่องนี้มาจากไหนอ่ะพี่ต้นเลิกเฉยเฉยดาวได้แล้วท่านอธิบดีรัฐเป็นคนบอกดาวเองว่าแม่กับนันดวงไม่ได้ขายดาวให้ท่านท่านบอกว่าท่านไม่ได้ให้เงินแม่กับนันดวงแม้แต่บาทเดียวทำไมทุกคนต้องหลอกดาวด้วยจริงๆพี่ก็ไม่อยากปิดดาวหรอกนะดาวแต่ว่าณดวงกับประดาเขาขอไว้อ่ะสองคนนั้นน่ะเขาไม่อยากให้ดาวต้องเป็นห่วงเขานะถ้างั้นตอนนี้แม่กับณดวงเขาอยู่กันยังไงเขายังอยู่ที่บ้านพี่ต้นใช่ไหมจ๊ะเปล่าหรอกแล้วเขาอยู่ที่ไหนกันพี่ต้นช่วยพาดาวไปหาแม่กับณดวงหน่อยนะดาวอยากเจอแม่กับณดวงจริงๆเราไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างบ้านก็ไม่มีเงินก็ไม่มีไม่ได้หรอกดาวพี่พาดาวไปไม่ได้หรอกคืนพี่พาดาวไปนะป้าดากับนุ่นก็ต้องเอาพี่ตายแน่ๆถ้าพี่ต้นไม่กล้าพาดาวไปหาแม่กับนะดวงงั้นพี่ต้นก็ช่วยบอกที่อยู่มาหน่อยได้ไหมจ๊ะเดี๋ยวดาวจะไปหาเขาเองอ
บ่ายโมงตรงค่ะอย่าให้พี่ต้องไปรอนะนวดหน้านวดตัวเหมือนเดิมจ้ะแค่นี้นะใจไปได้นั่งพักสักแป๊บเดี๋ยวก็หายดาดวงญาติที่ขับรถแท็กซี่มาหาไอ้ตนข้าบอกตั้งหลายครั้งว่าอย่ามาที่นี่บ่อยๆเกรงใจด็อกเตอร์แกหมดแล้วว่าท่านอธิบดีไม่ได้ให้อะไรแม่กับณดวงเลยทำไมแม่กับณดวงถึงทำแบบนี้แม่กับณดวงเห็นดาวเป็นอะไรจะถึงได้หลอกดาวที่น้ากับแม่ทำเนี่ยเพราะว่าเห็นแก่อนาคตของหนูนะลูกน้าไม่อยากให้หนูต้องเป็นห่วงแล้วแม่กับน้านะอยู่ที่นี่ก็สุขสบายดีนะลูกเจ้านายของแม่กับน้าน่ะเขาเมตตาเราสองคนมากลูกใช่ลูกเราสองคนอยู่ที่นี่เราสุขสบายดีไม่มีอะไรต้องห่วงหรอกลูกกลับไปอยู่กับท่านอธิบดีนะตั้งใจเรียนหนังสือทำตัวให้น่ารักเป็นเด็กดีนะลูกนะนะไม่จ้ะเราจะไม่กลับไปที่นั่นอีกแล้วเราจะไม่ยอมกลับไปใช้ชีวิตอย่างสุขสบายเพียงคนเดียวโดยทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราปล่อยให้แม่กับน้าดวงลำบากที่นี่กันโดยลำพังดาวทำไม่ได้ดาวจะอยู่ที่นี่ดาวจะช่วยแม่กับน้าดวงทำงานดาวจะไม่กลับไปเรียนอีกแล้วจ้าดาวไม่ได้นะลูกกลับไปซะหนูจะต้องกลับไปเรียนหนูจะมาเป็นคนใช้อย่างแม่กับน้าไม่ได้เข้าใจไหมตอนพาน้องกลับไปบ้านคุณรัฐเดี๋ยวนี้เลยไปไม่เอาอ่ะดาวจะอยู่กับแม่นะบอกสิยังไงก็ไม่ให้อยู่คุณเห็นไหมว่าไม่ให้อยู่ไม่สิเลยใจเย็นใจเย็นครับค่อยพูดเข้าใจนะครับดาวกลับไปไม่กลับไปแล้วจะอยู่กับแม่นะดาวไม่ต้องกลับไปเรียนต่อยังไม่ใช่ชีวิตกำปังอยู่แบบนี้ดาวต้องมีอนาคตดีๆกว่าน้ากับแม่กลับไปนี่มันเกิดอะไรขึ้นใครช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมที่แท้เรื่องทั้งหมดก็เป็นอย่างนี้นี่เองฉันเข้าใจนะว่าการที่แม่ลูกต้องพรากจากกันน่ะมันเป็นยังไงแต่ฉันก็อดแปลกใจไม่ได้นะดวงที่เธอเป็นแค่น้าแต่เธอกลับดูแลดาวเหมือนกับเป็นลูกคนหนึ่งฉันนับถือน้ำใจเธอจริงๆดาวหนูกลัวว่าแม่กับน้าของหนูจะอยู่ที่นี่อย่างลำบากงั้นเหรอไม่ใช่นะคะหนูแค่อยากอยู่ใกล้ๆแม่กับน้าเพื่อจะได้มั่นใจว่าท่านทั้งสองคนอยู่อย่างมีความสุขแล้วถ้าฉันจะบอกว่า
ฉันจะดูแลน้ากับแม่ของหนูอย่างดีที่สุดมีที่ให้อยู่มีงานให้ทำมีเงินเดือนที่เหมาะสมหนูจะเชื่อฉันไหมเชื่อค่ะฉันรับปากว่าจะดูแลแม่กับน้าของหนูให้อยู่สุขสบายตามอัตภาพเพราะฉะนั้นหนูก็ไม่มีอะไรต้องห่วงกลับไปตั้งใจเรียนหนังสือให้จบหางานที่ดีทำพอหางานทำได้แล้วหนูก็กลับมารับน้ากับแม่ของหนูไปอยู่ด้วยกันตกลงไหมค่ะขอบพระคุณมากนะคะหนูจะไม่ลืมพระคุณของท่านเลยค่ะ